รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้ครอบครัวของนานาก็มาพร้อมกับเมนูอร่อยๆที่จะมาบอกต่อสูตรดีๆให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำมันบดกรอบไฟซี่กันจ้ะวิธีการทำก็ง่ายที่สำคัญเอามาปาร์ตี้อร่อยมากๆเลยในช่วงของนานานะคะมีเมนูมันบดกรอบไฟซี่มาฝากค่ะเป็นเมนูที่รับรองเลยแหละว่าคุณทำปาร์ตี้เนี่ยนะวันนี้ทุกคนต้องชอบเพราะว่าเป็นมันบดเอามาทอดกับกรอบที่สำคัญมีรสชาติของผงสไปซี่บิ๊กวิงด้วยยิ่งกินยิ่งเพลินน่ะเหมาะมากกับงานปาร์ตี้จ้ะอย่างวันนี้นะครับเมนูน่ากินมากๆเลยนะฮะก็คือโรลขนุนช็อกโกแลตหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ Jackfruit Chocolate Roll เป็นเค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่มอร่อยมากๆอาจารย์เมย์ทำเค้กโรลอร่อยอยู่แล้วที่สำคัญไส้บัตเตอร์ครีมวันนี้มีขนมด้วยนะคุณผู้ชมขาทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามได้ในรายการข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะหนึ่งในไอเดียกับของทานเล่นรสชาติแซ่บๆกับมันบดกรอบสไปซี่นะคะแต่ตอนนี้นานามี2เมนูที่น่ารับประทานมากๆเลยไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเค้กขอนไม้มาฝากกันค่ะเมื่อพูดถึงเค้กขอนไม้เป็นเค้กที่ได้รับความนิยมมากในช่วงเทศกาลคริสต์มาสต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะเมื่อถึงเดือนธันวาคมชาวบ้านมักจะตัดต้นไม้ใหญ่และเผาท่อนไม้เพราะเชื่อว่านั่นคือการนำพาความโชคดีมาสู่ครอบครัวแต่ในปัจจุบันด้วยความต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและประเพณีโบราณของชาวฝรั่งเศสจึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำเป็นขนมที่มีรูปทรงคล้ายขอนไม้เป็นเค้กสปันช็อกโกแลตสอดไส้บัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตและขึ้นรูปเป็นรูปทรงขอนไม้อย่างสวยงามวันนี้เราจะทำเค้กขอนไม้ที่มีเนื้อสัมผัสเนียนละเอียดนุ่มละมุนและเพื่อให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสเนื้อเค้กของเราจะเป็นสีเขียวสอดไส้ตรงกลางด้วยบัตเตอร์ครีมที่ผสมไว้ช็อกโกแลตและเยลลี่สตรอเบอรี่วิธีทำเยลลี่สตรอเบอรี่เทผงวุ้นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่นำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานกลิ่นสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนเย็นสนิทวิธีทำบัตเตอร์ครีมคนผสมน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำร้อนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางให้ขึ้นฟูประมาณ10นาทีเติมส่วนผสมน้ำตาลไอซิ่งตีต่อจนส่วนผสมขึ้นฟูเบาแล้วปิดเครื่องเติมไว้ช็อกโกแลตละลายคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำเค้กโรลการทำเค้กควรเลือกใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดราริบบิ้นเพราะเป็นแป้งที่สามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำสปันเค้กช่วยให้ขนมมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปร่อนแป้งเค้กดราริบบิ้นกับแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันการร่อนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดเติมน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในภาชนะตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและส่วนผสมแป้งใช้พายางคนให้เข้ากันเติมโอวาเลตใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเปลี่ยนเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีการใช้ไข่ไก่แช่เย็นกับ